ระเทียมพริกไทยที่โขลกรวมกันกุ้งสับเนื้อหมูติดมันบดผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบวุ้นเส้นแช่น้ำแครอทหั่นเต๋าและต้นหอมซอยเข้าด้วยกันละลายผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบกับน้ำมันพืชเข้าด้วยกันเตรียมไว้นำส่วนผสมที่เตรียมไว้ใส่ลงในปีกไก่ลอกกระดูกกลัดด้วยไม้ปลายแหลมนำปีกไก่ที่เตรียมไว้ใส่ลงในหม้ออบทาด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบที่ผสมกับน้ำมันพืชให้ทั่วอบที่อุณหภูมิ160องศาเซลเซียสประมาณ30นาทีระหว่างอบทาด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบที่ผสมกับน้ำมันพืชอบจนปีกไก่สุกจัดปีกไก่ยัดไส้สไปซี่บิ๊กวิงลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสดตามชอบค่ะ